ับผมทำไรอ่ะ5 4 3 2ขั้นบ้านใหม่แล้วสักทีใช่ฮะ2ปีที่รอคอยนานมากแล้วที่ขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าบ้านเสร็จด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นเดือนนี้เนี่ยต้องรอเลิกจีนอีกทีเดือนมิถุนาก็เลยต้องรีบขึ้นก่อนเรื่องนี้ดียังไงคะครับเรื่องนี้ดียังไงคือไม่รู้อ่ะช่วงนี้แบบคือหมอหาเลิกมา 2-3 เลิกก็มีงานเข้ามาแทรกตลอดเลยก็เลยคิดว่าถึงเวลาของเราแล้วแหละที่น่าจะแบบโชคดีอะไรเงี้ยก็เลยวันนั้นก็เลยแบบพยายามปรับเวลาให้แบบสามารถเข้าไปอยู่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ทดลองอยู่ครับก็ไปๆมาๆอยู่ตอนนี้ยังมีอะไรที่ต้องไปเพิ่มเติมหรือยังเข้าไปอยู่ไม่ได้อ๋อตอนนี้น้ำจากอ่างน้ำอยู่ๆพอปล่อยแล้วมันไปโผล่อยู่ในห้องน้ำเฉยเลยฮะอยู่ๆมีน้ำพุห่วงจุ้ยอยู่ในบ้านนะกำลังแก้ไม่ได้ตั้งใจกำลังแก้ไขอยู่ท่อมันดันอยู่ไปมาอยู่ครับเพิ่งเข้าไปนอนได้สัก2ครั้งเองเดี๋ยวกำลังแบบค่อยๆทยอยเข้าไปก็ทำสวนอยู่ฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมือทำสวนเองแล้วเพราะว่าไม่มีเงินจ้างเขาแล้วฮะคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยหรือยังกำลังก็ทุกวันที่มานอนก็จะคอยเข้ามานอนด้วยกันช่วงนี้ก็กำลังปรับตัวอยู่ครับว่าไปๆมาๆคอยขนของด้วยอะไรเงี้ยคาดว่าจะแบบว่าเรียบร้อย 100% น่าจะพฤษภาครับตอนนี้ทำสวนอยู่เข้ามาอยู่เต็มที่น่าจะพฤษภาแต่ตอนนี้เสร็จละแสดงว่าเราเองก็เชื่อเรื่องของการมูเตลูพอสมควรใช่ครับผมคนยุคใหม่ก็ต้องทุกสายครับมูเตลูจีนไทยพราหมณ์พุทธเอาหมดเลยฮะซึ่งอาจารย์คนนี้ก็เป็นคนแนะนำให้เราไปพิเศษจริงจริงมีหลายศาสตร์ด้วยแต่ว่าก็เริ่มจากศาสตร์จีนก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็มันจะมาพุทธแล้วก็เดี๋ยวจะพราหมณ์ครับผมถ้าแบบไม่ทำตามที่หมอดูบอกมันจะเกิดอะไรไปหมดเลยไม่รู้นะแต่ว่าสำหรับตัวมีนว่ามันก็คือความสบายใจของที่บ้านเราด้วยคือไม่ใช่ถามว่าเชื่อหรือไม่เชื่อแบบงมงายหรือไม่งมงายอะไรเงี้ยแต่เรามองว่าถ้ามีคนมาทักอ่ะแล้วมันทำให้เราไม่สบายใจมันก็แปลว่าไม่สบายใจคือก็มีคนมาทักว่าก็ควรจะต้องมีเจ้าก็มาอยู่นะมีนู่นนั่นนี่นะนี่ผมไปออกศึก12ราศีราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์บ้านไฟไหม้เข้าราศีผมก็เอาทำไงอ่ะเนี่ยอะไรเงี้ยก็ทำด้วยความสบายใจของทุกฝ่ายด้วยแสดงว่าเราค่อนข้างเชื่อเชื่อความสบายใจก็เราว่าอย่างฮวงจุ้ยของจีนมันก็มีส่วนของดินน้ำลมอะไรอย่างนี้ด้วยมีวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเราว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยครับแล้วก็เชื่อเรื่องอื่นด้วยเชื่ออยู่ประมาณนึงแล้วที่เดินทางเรื่องบ้านไฟไหม้เนี่ยใจตกกระตุ้นใจแป้วเลยเพราะว่าวันนั้นน่ะกำลังจะไปนอนอีก2วันกำลังจะไปนอนแล้วเขาทักว่าบ้านจะไฟไหม้หมอรักเนี่ยหมอรักฟันธงว่าบ้านจะไฟไหม้ผมก็เอาไงดีวะก็เลยแบบเคลียร์เรื่องไฟฟ้าอะไรในบ้านตรวจดูอีกรอบนึงตรวจดูอีกรอบนึงทุกอย่างก็ตอนนี้ไม่มีอะไรยังไม่ไฟไหม้ครับผมแต่ประกันอัคคีภัยก็เข้าแล้วเรียบร้อยจะเป็นเสร็จหมดไปเยอะไหมกำลังบ้านเปล่าๆประมาณ16-17ตกแต่งตอนแรกวางไว้5งอกมาอีก3ประมาณนั้นนะครับ16+8เข้ากลมๆนะฮะซึ่งมันเป็นยอดที่เราตั้งไว้อยู่แล้วครับไม่ใช่ฮะเกินมาเยอะเลยฮะตอนแรกวางไว้ประมาณสัก15เองฮะก็เป็นหนี้ไปอีกหลายปีอยู่ครับผมรับงานได้ใช่ๆก็เป็นหนี้อีกยาวเลยนะครับใครก็มาช่วยกันนะครับผมถือว่าเป็นบ้านของพวกเรานะครับผมก็ใครมาช่วยกันแล้วก็เข้ามานอนบ้านผมได้เลยฮะมองเป็นบ้านของตัวเองได้เลยฮะหลังจากนี้พอเสร็จพิธีจีนแล้วที่ครับรอบหลังจากนี้จะมีอีกมั้ยเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีพิธีไทยขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวอาจจะแบบเรียนเชิญพี่ๆไปกันนะฮะภูมิใจมั้ยกับบ้านหลังแรกด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองดีใจครับดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าก็มีความสุขนะคิดว่าก็จะอาจจะเป็นหลักที่ทำให้เราครอบครัวเรามีความสุขแล้วว่าทุกคนแหละก็อยากประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วเราว่าการมีสินทรัพย์การมีอสังหามันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของคนยุคเราทุกคนเนาะคือมีตั้งใจอยากให้คุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยเนาะใดๆใช่คือเราอะอยู่มหาลัยก็มาอยู่เองคนเดียวแล้วอยู่เองคนเดียวประมาณ6-7ปีแล้วก็รู้สึกอยากกลับใช้ชีวิตกับแบบครอบครัวอยากตื่นเช้ามามีเจอผู้คนมีคนทำกับข้าวให้กินนั่งกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากลับบ้านมาเจอคนอะไรเนี่ยเห็นพี่ค่อยแบบว่าเลิกกับมิกกี้ครับพี่เคยเล่าอะไรให้ฟังไหมอะไรนะพี่ก้อยเลิกกับมิกกี้ดีเล่าอะไรให้ฟังไหมคะก็พูดไงดีเอาเป็นว่ารู้เรื่องแล้วกันแต่ว่าก็เดี๋ยวให้เขาเป็นคนพูดก่อนดีกว่าเอางี้ดีกว่าเพราะว่าให้สารงานทางเขาทางเดียวแล้วกันเราก็ไม่กล้าพูดอะไรนะซัพพอร์ตเขายังไงบ้างพี่ก้อยก็เจอกันครับคือเราก็รู้จักกันกับทั้งสองคนเนาะรู้จักกับทุกฝ่ายแหละเราก็แม้เรื่องเงียบเลยนะเราก็รู้จักกับทุกฝ่ายเราก็
มันก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคน2คนแล้วกันเราในฐานะคนใกล้ตัวคนนอกเราก็ไม่อยากพูดอะไรให้แบบให้คนอื่นเข้าใจผิดอะไรเงี้ยในฐานะแบบเราพูดออกไปเดี๋ยวคนมีคนเห็นมีคนแชร์กันเราก็ไม่อยากให้เขาเข้าใจผิดฉะนั้นให้เขาไปฟังจากปากเขากันเองแล้วกันเดี๋ยวเขาก็คงพูดเร็วๆนี้แหละแต่สภาพจิตใจเขาก็ดีขึ้นไหมคะตอนอยู่กับเราอ่ะเขาก็โอเคนะหมายถึงว่าแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วพอเขากลับไปอยู่กันกับตัวคนเดียวอะไรจะเป็นยังไงแต่ตอนอยู่กับเราทุกคนก็พยายามแบบฮีลใจกันและกันอะไรเงี้ยครับผมแล้วอย่างคู่ของบีกับบีเองอ่ะตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ร่าเริงนะไม่มีครับไม่มีการ ไม่มีการแต่งเพลงชื่อกัน ยังไม่มีปัญหาอะไรครับ ดีครับ ดีครับนักเป็นคนมั่นคงสม่ำเสมออย่างเงี้ยหวังว่าจะเป็นยังไงก็ทำให้ดีที่สุดในทุกวันแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เขามาเชียร์ไหมไม่มาครับโอเคไหมโอเคนะครับโอเคขอบคุณครับใครมาได้ไงอยู่ไม่สีเหลืองเด็กจะบอกแล้วคุณจ๋าก็มีลูกมีพี่ค่ะก็มีต่อนะคะหนึ่งสองสามสี่เรียงนอนนะคะแล้วก็พี่ผักมีพี่นึงค่ะมีพี่ตัวนั้นโอเคได้เลยอยู่กันยาวเลยไหมครับเรื่องนี้ร้อนนี่นะคะก็มีหน่อยครับผมใช่ฮะไม่ต้องเกิดเวลาเขาไว้เชื่อมือได้แพ้แน่ชนะมีสิ่งไหนชนะ